สวัสดีค่ะน้องยานินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่9แล้วนะคะหนูมีชื่อในเกมว่ายาซ่าแฮชแท็ก267ค่ะวันนี้หนูจะมาทาตัวห้องซิกเก็ตของหนูนะคะทุกคนถ้าเกิดทุกคนลืมแล้วก็หนูชื่อในเกมว่ายาซ่าแฮชแท็ก2767ค่ะโอเคค่ะเราเข้าไปดูกันเลยห้องซิกเก็ตของหนูนะคะมี2ห้องห้องที่สามารถทำได้เองกับห้องที่ต้องมีคนช่วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่เราทำได้เองก่อนนะคะแล้วก็ต้องมาไต่เตียงนะคะใครที่มาบ้านหนูนะคะก็สามารถเข้าได้นะคะเดี๋ยวนะคะเราต้องมายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพอมันลงเราเดินชิดตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดันเราออกนี่เราออกแล้วแล้วก็กระโดดออกมาค่ะโอเคว้าวเห็นไหมคะห้องที่เกศของหนูทำเองเลยนะโอเคต้องขอบคุณวิธีการทำจากเพื่อนนะคะเดี๋ยวมีทางเข้าไปในบ้านหรือทางออกนะคะถ้าเกิดกระโดดลงไปตรงนี้ก็คือทางออกนะคะแต่ตรงนี้คือทางเข้านะคะโอเคเรามีอีกอันนึงแต่ว่าเราไม่สามารถทำไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีคนอยู่เดี๋ยวเราจะพาออกไปข้างนอกบ้านดูนะว่าออกไปแล้วเป็นยังไงคลิปนี้ห้องซิกเก็ตมันก็จะมีแค่นี้มันอาจจะสั้นเกินไปนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะพาไปดูบ้านเพื่อนนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กๆน้อยๆนะคะโอเคกระโดดทางนี้ออกจากเพื่อนนี่นะคะเจ๋งมากค่ะทุกคนเก่งค่ะโอเคเอาสติกเกอร์อันไหนดีคะไม่ละกันโอเคติดถูกเลยโอเคค่ะเราลืมบอกไปนะคะนี่ค่ะคนนี้นะคะเรานี่นะคะคนนี้นะคะเราไปเอาห้องซิกเก็ตวิธีการทำห้องซิกเก็ตมาจากเขานะคะต้องขอบคุณเขามากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราหลุดออกจากบ้านตัวเองเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านเพื่อนๆกันแล้วกันนะคะเพราะว่ามันก็จะสั้นไปนะเดี๋ยวน้องช้างชีนาซาจะมารบกวนทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บโอเคเริ่มจากบ้านคนนี้ก่อนแล้วกันนะคะรีมถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะเราจะกดไลค์ให้เขาก่อนเข้าโอเคค่ะก็โอเคเลยค่ะหนูชอบบ้านแบบไม่รกมากค่ะสวยค่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตขึ้นไปดูบ้านข้างบนของคุณนะคะโอเคควรเสียงภายนอกขออภัยนะคะอันนี้เป็นห้องเหมือนห้องของเทศกาลอันนั้นนะคะมันจบไปแล้วทุกคนเราอันนี้นะคะเป็นวันที่9กรกฎาคม64นะเราอ่ะตื่นเต้นมากเลยมันจะถึงวันเกิดของเกมนี้อยู่แล้วนะคะเราตื่นเต้นมากไปบ้านหลังต่อไปกันค่ะตอนที่เราเข้ามาตอนที่ยังไม่ได้สตรีมอะค่ะเข้ามาแล้วอะมันให้อัปเดตสุขกระจายหรือว่ามันให้อัปเดตในวันเกิดเกมนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ให้อัปเดตวันเกิดเกมนะคะโอ้โหสติสติก็สวยนะคะที่เห็นข้าวโอเคโอ้โหหลับลวงไม่เป็นไรค่ะโอเคเราพาคนนี้ว้าวสวยมากค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดกดไลค์ได้กี่ไลค์ก็ได้จะกดไลค์ให้เป็นร้อยเลยค่ะสวยมากค่ะ so beautiful so beautiful นะคะโอเคขึ้นชั้น3ค่ะมันจะอ่อยอยู่นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเราอยากรู้มากเลยอะมันก็บ้านเขาจะคือมันสูงเลยค่ะ
หนูชอบกระโดดเยอะๆแบบนี้หนูชอบกระโดดเยอะๆค่ะโอเคจ้ะโอ้โหที่เราเพิ่งผ่านมานะคะสายฟ้าหรือไฟเนี่ยสายฟ้ากับไฟอันนี้อีสเตอร์เอ็กนะคะอีสเตอร์เอ็กตรงนี้มีห้องรับแขกนิดๆหน่อยๆนะคะตรงนั้นยังไม่มีอะไรเลยเราต้องรอเทศกาลวันเกิดพิชิตมีฮาโลวีนคริสต์มาสอะไรเนี่ยค่ะเราก็จะมีของมาตกแต่งบ้านอยู่ค่ะโอเคบ้านเราจัดใหม่อ่ะเกือบทุกบ้านเลยบ้านดาวเทียมบ้านแมงมุมก็เหมือนกันค่ะสไปเดอร์โอเคจะพาเข้าไปดูจัดใหม่ไม่ค่อยมีอะไรนะคะทางนี้เป็นห้องสัตว์ค่ะนี่ห้องสัตว์มีเวทีด้วยนะคะอืมแล้วก็มีนี่ห้องครัวค่ะสองห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะอันนี้เป็นห้องนอนของหนูส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนของเพื่อนๆที่จะเข้ามาอาศัยค่ะนี่อันนี้เจ๋งมากเลยอยากได้มากเลยอยากได้แต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อแทนเองค่ะนี่แหละเดี๋ยวเราเพิ่งไปดูด้านบนนะคะโดยชนห้องนี้เราไม่รู้จะเอาทำอะไรถ้าเกิดของช่องหนูคอมเมนต์ได้แล้วช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าช่องนี้เอาห้องนี้มาเป็นทำอะไรดีคะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะโอเคตรงนี้ห้องเกมค่ะเกมนี่จากเดิมห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะตอนนี้จะเป็นห้องกินตอนนี้เป็นห้องดนตรีอันนี้ห้องมิวสิกก็คือเราจะต้องเล่นตรงนี้เจ๋งไหมคะถ้าเกิดขี้เกียจแบบไปตรงนั้นเราก็มายืนที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้อัตโนมัติตรงนี้เป็นห้องเรียกว่าอะไรห้องนอน2ค่ะมี2ห้องนอนนะนี่มีเตียงนี่ค่ะนี่สามารถนอนได้หรือใต้เตียงนะคะเราก็จะมีแทมทะเดมแทมแทมนี่โต๊ะคอมนะคะโอเคมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรมีน้ำด้วยนะมีน้ำอุ่นกับน้ำเย็นเราไหวลืมพาไปดูห้องนั้นเดี๋ยวขึ้นไปก่อนดีค่ะนี้เป็นห้องเรียนออนไลน์นะคะเพราะช่วงนี้โควิด19ก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านนะคะทุกคนนี่โต๊ะหนูอันนี้ก็โต๊ะเพื่อนนะคะนี่ห้องเป็นเหมือนห้องพักนะคะอันนี้ห้องหนูอันนี้ห้องเพื่อนค่ะอันนี้มีเป็นห้องพักห้องบ้านไอตัว
ที่มันเป็นวงกลมๆแล้วไม่รู้ชื่อเรียกว่าอะไรอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรานี่ดูซิเราแต่งใหม่หรือเปล่าเราจำไม่ได้แต่งใหม่ค่ะจำไม่ได้อันนี้ห้องรับแขกอันนี้ห้องนอนนะคะมีเตียงอันนี้เป็นห้องเกมห้องดูทีวีห้องดูหนังนะคะอันนี้ห้องน้ำค่ะดูซิค่ะตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนนะคะ